ทรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวลรีสีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นําธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมักคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจําจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50เมกะพร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าอสพาน2สองคลื่นแสงธรรมสองใจ FM 95.75เมกะค่ะ เราไปถึงสามารถติดตามรับฟังรายการธรรมวดรีได้ทางระบบพิธีออนไลน์ที่ www. w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  a ซ p a n e t หรือติดตั้งแอปพลิเคชันทางโทรศัพท์มือถือค้นหาไปที่คำว่าสมาพันธ์สื่อวิทยุพระพุทธศาสนาอาเซียนค่ะท่านยติธรรมก็สามารถติดตามรับฟังรายการธรรมวรีได้ตามเวลาประเทศไทยนะคะวิย,ยุออนไลน์นี้ถ้าเกิดเข้าไปเวลาอื่นนี่ฟังย้อนหลังไม่ได้นะคะเพราะว่ามันจะลันรายการไปเรื่อยแต่ส่วน Facebook ไลฟ์ตรงนี้ธรรมวรี สีแชมอุบาสิกาธรรมมวารีสิทธาคตวัดผู้จวงพระอาจารย์มหาลพันธ์มัญญามโนแม่ชีหัตถมน์อ่อนบัวขาวหรือชมรมหัวใจไฟดีเนี่ยสามารถติดตามรับฟังย้อนหลังได้ค่ะแท็กติดมั่งไม่ติดมั่งก็ไม่ว่ากันนะคะแต่ว่าเฟซหลักก็คือธรรมวารีสีแชมค่ะท่านจจติธรรมวันนี้เราก็ยังคงวนเวียนพูดกันในเรื่องของพระพุทธเจ้าบางครั้งเราก็ต้องนําเรื่องของพุทธเจ้ามาคุยกัน การที่เราจะเห็นคุณค่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งสักอย่างหนึ่งเนี่ยมันจะต้องรู้ว่าสิ่งนั้นมีคุณค่ายัางไงสวัสดีค่ะพี่ตูนะคะคือต้องบอกว่าคุณค่าอย่างที่เราพูดกันเมื่อวานก่อนที่จะจบรายการการการที่เราวางอะไรได้สักอย่างหนึ่งคือการที่เราเห็นว่าสิ่งนั้นมันไม่มีคุณค่าเมื่อเราเจอใครสักคนหนึ่งเนี่ย เรามีความหวังกับเขาเรามีความต้องการมีอะไรหลายอย่างในตัวเขาเพราะเราหวังว่าเขาจะช่วยอะไรเราได้แต่วันหนึ่งเนี่ยปรากฏว่าเขาช่วยเราไม่ได้พอเขาช่วยเราไม่ได้ปุ๊บเนี่ยคุณค่าของเขาจะลดลงเลยเพราะความหวังของเราเนี่ยมันเปลี่ยนไปละเราก็จะไปหาคุณค่าอื่นที่มันมีความหวังขึ้นมาเหมือนกันค่ะที่จิธรรม สิ่งใดก็แล้วแต่ที่มันจะมีคุณค่าเนะ่ยเราก็ต้องได้เรียนรู้ว่าสิ่งนั้นมมีคุณค่ากับเราแค่ไหนเราถึงจะให้คุณค่ากับสิ่งนั้นได้อย่างคนที่เคารพบ,บูชาพระพุทธเจ้าเนี่ยแต่ละคนเนี่ยมีความเคารพมีความบูชาพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่เท่ากันเพราะอะไรเพราะว่าแต่ละคนเห็นคุณค่าของพระพุทธองค์ไม่เหมือนกันคนที่เข้าถึงพระรัตนาตาเข้าถึงไตรสรณคมอย่างยกตัวอย่างเช่นพระโสดาบัน พระโสดาบันเนี่ยจะเห็นคุณค่าของพุทธเจ้าเนี่ยเรียกว่ามั่นคงละในพระพุทธศาสนาละคือพอใครพูดถึงพุทธเจ้าเนี่ยจะมาพูดให้เขวจะมาพูดให้ไม่เข้าใจหรือแม้กระทั่งเอาหลักคําสอนผิดๆของพุทธเจ้ามาพูดให้ฟังเยพระโสดาบันก็ฟังรู้ว่าอันนี้มันคือผิดอ่ะเอ้ยมันไม่ใช่แต่ถ้าเกิดเป็นปุตุชนเนี่ยเขาเอาผลประโยชน์อะไรมาล่อนิดๆหน่ยอยๆก็ไปแล้วไหลไปตามอำนาจผลประโยชน์จะไม่เหมือนกับพระโสดาบัน เพราะฉะนั้นคําว่ามั่นคงในพระโสดาบันเนี่ยจึงไม่เหมือนกันสวัสดีค่ะน้องจา๋านะคะคําว่ามั่นคงในพระโสดาบันเนี่ยจึงไม่เหมือนกันอย่างเราเนี่ยมีใครมาบอกเราว่าทําแบบนี้เป็นประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนานะล้วตั้งทั้งที่จริงศาสนาอาจจะไม่ได้อะไรแต่เราก็มีความเชื่อแบบนั้นแต่ถามว่าความเชื่อแบบนั้นเนี่ยมันผิดหรือมันถูก ความเชื่อเนี่ยมันมีอยู่สองแบบหรือพุทธศาสนาของเราเรียกว่าศรัทธาความเชื่อเนี่ยพุทธศาสนาของเราเรียกว่าศรัทธาศรัทธามีอยู่ 1. สองแบบคือ 1. นศรัทธาที่ประกอบด้วยปัญญากับสองศรัทธาที่ไม่ประกอบด้วยปัญญาศรัทธาที่ไม่ประกอบด้วยปัญญาก็ไม่ได้แปลว่าศรัทธานั้นเนี่ยจะไม่มีประโยชน์เลยเหมือนกับน้ำที่เรากิน สมมุติว่าเรากําลังขาดน้ําจนเหมือนจะต,ตายแล้วอะเหมือนกับจะตายแล้วอะถ้าไม่ได้กินน้ําภายในห้านาทีเนี่ยมันจะต้องตายแน่ๆเลยสมมุตินะคะมันมันขาดน้ําภาวะขาดน้ําอย่างรุนแรงมีน้ําแก้วหนึ่ง <c oughs> เป็นยาพิษเป็นน้ําไม่สะอาดเลยมีสิ่งปอมปนซึ่งใครกินน้ําอันนี้เข้าไปเนี้ย อนาคตเนี่ยจะมีผลข้างเคียงทําให้สุขภาพเนี้ยเสียแต่เราไม่มีทางเลือกถ้าเรากินน้ําแก้วนี้ไปเน่ยมันก็คือเราลอดตายนะแต่เราอาจจะต้องไปรักษาโรคในอนาคตอันนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งถ้าเรามองปัจจุบันเนี่ยอย่างน้นอยๆเนี่ยเราก็ลอดตายน้ําไม่สะอาดแต่เรากําลังจะตายเพราะขาดน้ําเราก็ต้องกิน ศรัทธาก็เช่นเดียวกันศรัทธามันอาจจะยังไม่ใช่มั่นคงอะ่ะแต่มันก็ยังดีกว่าไม่มีศรัทธาเลยข้อนี้สําคัญนะคะไม่ว่าศาสนาไหนก็แล้วแต่ที่มีความเชื่อในการทําความดีความดีเนี่ยมันไม่ได้มีเฉพาะพุทธศาสนาเรานะคะอย่าเข้าใจผิดความดีเนี่ยแม้กระทั่งไม่มีศาสนาเลยก็เป็นคนดีได้ แต่ทีนี้ไอ้ความดีที่มันจะเข้าถึงนิพพานกับความดีที่จะไม่เข้าถึงนิพพานเนี่ยมันไม่เหมือนกันความดีที่จะเข้าถึงนิพพานเนี่ยมันจะต้องมีการเข้าใจกระบวนการของการเกิดตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เรียกว่าปฏิจจสมุปบาทกระบวนการของการเกิดทุกข์แล้วก็เข้าใจกระบวนการของการดับทุกข์อันนี้จะทำให้เกิดศรัทธาที่ประกอบด้วยปัญญาแต่ถ้าเกิดว่า เราไม่เข้าใจกระบวนการเกิดทุกข์หรือไม่เข้าใจกระบวนการดับทุกข์ก็ไม่ได้แปลว่าเราเป็นคนดีไม่ได้เราสามารถที่จะเป็นคนดีได้ไม่ว่าเราจะมีศาสนาหรือเราไม่มีศาสนาแต่คนดีในที่นี้เนี่ยมันเหมือนกับของที่คุณภาพไม่เท่ากันนะคะถ้าเกิดว่าเป็นความดีที่มันประกอบด้วยปัญญาเนี่ยมันเหมือนกับทีอินวันอะความดีที่ประกอบด้วยปัญญาเนี่ยมันเป็นทีอินวันเพราะอะไร หนึ่งมันสามารถที่ใช้ผลในปัจจุบันได้เลยถ้าเป็นวิปัสนากิเลสมันดับที่ใจอ่ะมันก็จัดการกับกิเลสในใจได้เลยสองมีผลต่อการสะสมบารมีไปในชาติต่อๆไปมันมีผลกิเลสเราถูกกำจัดปัญญาเราเกิดเนี่ยมันมีผลละสาสามารถเข้าถึงนิพพานได้ในชาติใดชาติหนึ่งแต่ทีนี้ไอ้ความดีที่ไม่ประกอบด้วยปัญญาล่ะมันก็เป็น ทูอินวันถ้าจะเปรียบเทียบแบบเนี้ความดีที่ไม่ประกอบด้วยปัญญามันก็คือศรัทธานั่นเองมันก็ยังมีประโยชน์อยู่แต่มันเป็นทูอินวันทูอินวันคือมีความสุขในชาตินี้แต่ความสุขคนละแบบนะความสุขที่เกิดขึ้นจากวิปัสสนากรรมฐานกับความสุขที่เกิดขึ้นจากเหมือนกับเราเราหิวข้าวเราอยากจะกินก๋วยเตี๋ยวเจ้าเนี้ยแต่เขาเอาก๋วยเตี๋ยวเจ้าอื่นมาให้เรากินอ่ะเออแต่ก็ได้นะพอ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 ,พอไหวพอไหวเอง คือมันเปลี่ยนอารมณ์อ่ะมันเปลี่ยนอารมณ์ความทุกข์แต่ความทุกข์มันไม่ได้หายไปไหนสําหรับศรัทธาที่ไม่ประกอบด้วยปัญญาแต่ถ้าเกิดเป็นศรัทธาที่ประกอบด้วยปัญญาเนี่ยมันจัดการกับความทุกข์ได้โดยตรงเลยเพราะฉะนั้นความสุขที่ได้ในปัจจุบันเนี่ยถึงจะได้ในปัจจุบันเป็น t ูอ in วันเป็นวันแรกเหมือนกันเนี่ยเป็นหนึ่งอันดับหนึ่งเหมือนกันเนี่ยอันดับหนึ่งก็คุณภาพต่างกันแล้วค่ะพอมาเป็นมาเป็นอันที่สอง ทูอินวันเนี่ยส่วนในส่วนที่เป็นความดีที่ไม่ประกอบด้วยปัญญาเนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่าเราทําความดีใช่ไหมคะไม่ใช่ว่าศาสนาอื่นเขาขึ้นสวรรค์ไม่เป็นนะเขาขึ้นสวรรค์ได้ไม่ว่าศาสนาไหนก็แล้วแต่พระพุทธเจ้าไม่ได้บอกว่าสวรรค์เป็นของศาสนาพุทธแต่พระพุทธเจ้าตัดว่าคนทําความดีเนี่ยขึ้นสวรรค์แต่เราอย่าเอามาเมาว่าเป็นของเราทั้งหมดมันเป็นไปไม่ได้คะ่ะคนทําความดีทั้งหมดขึ้นสวรรค์คะ่ะจิตที่มันเป็นกุศลนะมันสามารถที่จะทำให้ทุกคนขึ้นสวรรค์ได้แต่ ไอ้ความดีที่ประกอบด้วยปัญญากับความดีที่ไม่ประกอบด้วยปัญญาเนี่ยมันคุ้มครองไม่เหมือนกันอย่างเทวดาที่มีความดีประกอบด้วยปัญญาเนี่ยพอเขาขึ้นสวรรค์แล้วเนี่ยเขามีปัญญาไปด้วยใช่ไหมคะมีอะไรเข้ามาแทรกแซงขณะที่เขากระทบมีอะไรเข้ามาแทรกแซงในขณะที่เขาทําอะไรอยู่เนี่ยไอ้ตัวปัญญาเนี่ยมันจะคุ้มครองไอ้เจ้าตัวศรัทธาเนี่ยให้ความดีเนี่ยมันมีความมั่นคงได้ตลอดแต่คนที่ทําความดีไม่ประกอบด้วยปัญญาเนี่ยเราจะเห็นว่า วูบว่าพวกนี้เอาแค่เป็นมนุษย์ธรรมดาก็จะเห็นละสมมุติว่าโอยพอคนบอกว่าทําความดีแบบนี้ลราชีวิตมันจะดีเนี่ยทำแบบขยันขันแข็งเลยแต่พอทาทาไปปุ๊บเนี่ยมีคนมาบอกทาแล้วมันไม่ดีหรอกเนี่ยมันไม่เสียมันไม่ได้เรื่องอะไรก็เลิกเลยเพราะปัญญาเจ้าของไม่มีที่จะพิจารณาเองว่าสิ่งที่ทำเนี่ยมันผิดหรือมันถูกปัญญามันไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะคุ้มครองศรัทธาตัวเองไว้ไม่ได้อันนี้คือถูอินวัน ในส่วนของศรัทธาที่ไม่ประกอบด้วยปัญญากับศรัทธาที่ประกอบด้วยปัญญาเป็นทรีอินวันเพราะว่าข้อสุดท้ายเนี่ยมันสะสมเป็นบาร,รมีที่จะเข้าถึงมรรคผลนิพพานได้ในส่วนของบุญที่ประกอบด้วยปัญญาหรือศรัทธาที่ประกอบด้วยปัญญาแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเป็นบุญที่ทำแล้วไม่มีความเข้าใจแบบพุทธศาสนาไม่มีความเข้าใจเหตุผลไม่มีความเข้าใจการเวียนว่ายตายเกิด ไม่มีความเข้าใจอะไรหลายๆอย่างเมื่อไม่มีความเข้าใจแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นการกระทาที่ไม่สามารถที่จะสะสมเป็นบาร,รมีที่จะเข้าถึงนิพพานได้เพราะฉะนั้นหมดโอกาสนิพพานนะคะก็สวัสดีค่ะคุณอรุโนไทยคุณตั้มนะคะก็พูดถึงเรื่องของบุญกันอยู่นะคะทีนี้เนี่ยในไม่แน่ใจครูบาอาจารย์ที่ท่านท่าน น่าจะเป็นพระพุทธองค์ตัดเอาไว้แล้วครูบาอาจารย์ก็เอามาอธิบายต้องขออภัยนะคะช่วงนี้ข้อมูลไม่ค่อยแน่นะคะสับสน <c oughs> นะ,ะเพราะว่าตำหรับตำราต่างๆเนี่ยอ่านแล้วตอนนี้สมองไม่ค่อยเรียกว่ามาเรียนตอนอายุเริ่มเยอะและะ้วเนี่ยค่ะเริ่มไม,ไม่เหมือนไม่เหมือนสมัยที่เรียนตอนอายุน้อยๆนะคะมาเรียนตอนนี้รู้สึกว่าเบลเบเลนะคะครั้งแรกเหมือนกันก็ตอนครั้งแรกเนี่ยตอนที่มาร่วมทําร่วมด้วยช่วยกันกับคุณหวอสมชยัย ตอนที่คุณหมอชวนมาทำเนี่ยตอนนั้นก็ยังไม่โควิดเพิ่งมาแต่ยังไม่มีโครงการทาทาเกี่ยวกับโอนเงินโอนอะไรให้ช่วยคนป่วยไปช่วยคนป่วยช่วยคนจนช่วยคนลําบากเราก็คุณหมอชวนก็โอ oh, ้ดีดีค่ะนึกว่าจะไปออกโดยแพทย์หรือก็ระดมทุนหรืออะไรแบบเนี้ยทีนี้ปรากฏว่าพอเข้ามาปุ๊บเจอคุณหมอพอเจอคุณหมอปุ๊บก็เริ่มเปิดบัญชีใช่ไหมคะตัวเองนะคะนี่คุณหมอเขาทำมานานแล้วตัวเองนี่เพิ่งจะมาเริ่มร่วม,มบุญ งานใหญ่มาเลยค่ะตัวเองก็กำลังติดเรื่องทำรายงานเรื่องเรียนอยู่พอดีงานใหญ่มาเลยงานโอนเงินโอนอะไรซึ่งแบบสมองมันมันเก็บรายละเอียดเยอะมากไอของตัวเองไอสมองที่เก็บอยู่ทุกวันนี้มันก็เก็บไว้ไม่ค่อยอยู่อยู่มาเจองานเขาเรียกเจองานหินเลยนะสําหรับตัวเองเนี่ยการโอนเงินเนี่ยงานหินเลยแต่ญาติที่ทำหลายๆท่านน่ะที่ช่วยงานอยู่กับคุณหมอเนี่ยชื่นชมมากเลย มีความขยันต้องมานั่งตรวจสอบคนที่มีคุณสมบัติใช่หรือไม่ใช่หรืออะไรไปเนี้โอ้โหตัวเองเห็นแล้วก็ชื่นใจนะคะแต่ตัวเองก็ไม่มีสมองไปทําจริงๆค่ะอันนั้นบอกต,ตรงๆเลยว่าของตัวเองเองเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของอ่านหนังสือหรือมานั่งวิเคราะห์ตอนนี้ก็ยังจําอะไรไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะคะต้องบอกว่าอายุพอเริ่มเยอะขึ้นเนี่ยมันก็เริ่มสุ่มเสื่อมเหมือนกัน,กนค่ะเรื่องพวกนี้นะคะก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับกับพี่น้อง จิตอาสาร่วมด้วยใช่กันทุกๆท,ท่านนะคะโดยเฉพาะคุณนำคนสำคัญก็คือคุณหมอสมชายนะคะก็ตามชื่นชมแล้วก็เป็นกำลังใจให้เสมอเสมอส่งบุญเป็นหนุนให้ตลอดนะทะ้ญญานนติติทมทีนี้เนี่ยมาพูดถึงพระพุทธเจา้าอย่างที่บอกว่าความจำไม่ค่อยดีค่ะพระพุทธองตัดเอาไว้เรื่องของอความที่เราพูดถึงเรื่องของศรัทธาที่ประกอบด้วยปัญญากับศรัทธาที่ไม่ได้ประกอบด้วยปัญญามีสองส่วน ไอ้เจ้าศรัทธาที่ประกอบด้วยปัญญาเนี่ยมันก็จะพลิกผันกลายเป็นบุญที่ประกอบด้วยปัญญากับบุญที่ไม่ได้ประกอบด้วยปัญญาด้วยเพราะตอนที่เราทําบุญมันต้องมีศรัทธาอยู่อะพระพุทธองค์ตัดไว้ว่าคนที่นะคะพระพุทธองค์เราจําได้แล้วค่ะพระพุทธเจ้าตัดเอาไว้ว่าบุคคลที่ทําความผิดถึงอนันตลิยกรรมเนี่ยอย่างเช่นพระเทวทัตพระเทวทัตเนี่ย โอ้โหสุดยอดมากของความไม่ดีน้อ,งอ,อยงั้นแต่หลายคนเขาบอกว่าอย่าไปว่าพระเทวทัตนะพระพุทธเจ้าบอกว่าอนาคตจะเป็นปัจเจกพระพุทธเจ้า <c oughs> ก็เรากําลังพูดถึงการเรียนการศึกษาเอามันก็ต้องเอามาคุยอ่ะ <c oughs> นี่อนาคตมันก็คืออนาคตน่ะนะคะก็เข้าใจอยู่ว่าอนุโมทนาบุญกับบุญที่ท่านสะสมมาท่านกามีของท่านแต่ณเวลาเนี้ยท่านก็ยังรับวิบากอยู่ คนที่ทำอนันตริยกรรมคือทำบาปทั้งหมดห้าอย่างไม่ว่าจะมีบุญมีบารมีขนาดไหนก็แล้วแต่ไอ้เจ้าบาปห้าอย่างนี้ถ้าทำไปแล้วเนี่ยมันจะตัดทุกสิ่งทุกอย่างที่จะเกิดขึ้นกับเราในเวลาอันใกล้ไม่ว่าจะเป็นเราทาเราจะทำทานเยอะขนาดไหนหรือเราจะทำอะไรขนาดไหนก็แล้วแต่เนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะทำให้ให้ให้จิตของเราเนี่ย พ้นจากวิบากกรรมในการที่จะตกนรกเอาเวจีมหานรกที่ใหญ่ที่สุดได้หนึ่งนะคะฆ่าพ่อสองฆ่าแม่สามคืออะไรคะทำพระรหัตให้ถึงห้อพระโลหิตสี่ทำส่งให้แตกแยกอ่อทำอาคาพระรหันแล้วก็ทำพุทธเจ้าให้ถึงห้อพระโลหิต ต้องขออภัยค่ะห้าข้อพระพุทธเจ้านี่แค่ห่อพระโลหิตนะคะอนอันตริยกรรมแล้วนะไม่ต้องพูดถึงเรื่องฆ่า่ะเอาแค่ห่อพระโลหิตนี่แหละคะ่ะแต่ใครก็ฆ่าไม่ได้อยู่แล้วพุทธเจ้าห้าอย่างเนี้ยถ้าเกิดว่าทํากรรมห้าอย่างเนี้ยไม่ว่าจะทําบุญขนาดไหนก็แล้วแต่ไม่มีทางที่จะพ้นกรรมอันนี้ไปก่อนแต่ในในเรื่องเนี้ยในพระสูตรนี้น่าจะเป็นพรหมชาลสูตร พระพุทธเจ้ากับตัดว่าดีกว่าตัวเองก็ยังมองว่าโอ้โหปกติเนี่ยทุกพสูตรเลยเนี่ยทุกพสูตรเลยพุทธเจ้าเนี่ยจะบอกว่าสิ่งที่มันแย่ที่สุดของมนุษย์เนี่ยหรือสิ่งที่มันทาให้มนุษย์ลําบากทาให้มนุษย์เป็นทุกข์อยู่ทุกวันเนี่ยเพราะดิจฉาทิฐิเออเพราะว่าออทำกรรมอะไรต่างๆเอาไว้แต่ปรากฏว่าอันเนี้ยทำอนันตริยกรรมกับเป็นเรื่องเล็ก เล็กกว่าเป็นครั้งแรกที่ท,ที่พุทธองค์ตัดว่าอนันตริยกรรมอันนี้ที่ตกอเวจีมหารลรกเนี่ยมันเล็กกว่าที่เรามาดูอะไรที่มันใหญ่กว่าน่ากลัวมากค่ะใหญ่กว่าก็คือความเห็นเป็นมิจฉาทิฏฐิความเห็นนี่เป็นมิจฉาทิฏฐิเนี่ยน่ากลัวกว่าอนันตริยกรรมหลายคนก็บอกว่ามันจะน่ากลัวกว่าได้ยังไง ก็ในเมื่อชีวิตที่เป็นมิจฉาทิฏฐิมันก็กินดีอยู่ดีมีความสุขแต่คนที่ทำอนันตริยกรรมดีกลับจะต้องตกนรกทันทีแต่คนที่เป็นมิจฉาทิฏฐิเนี่ยถึงจะไม่ได้ไม่ได้ทำบาปอะไรมากทำบุญไม่ประกอบด้วยปัญญาเพราะว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิเพราะว่าบอกแล้วว่าศาสนาอื่นๆเขาก็สามารถที่จะมีบุญได้ เขาก็สามารถขึ้นสวรรค์ได้สามารถมีความสุขได้สามารถทําทุกสิ่งทุกอย่างที่จะมีความสุขได้ถึงจะเป็นไม่ประกอบด้วยปัญญาก็สามารถที่จะมีความสุขได้อแล้วทำไมอนันตริยกรรมถึงดีกว่าเรามาดูจุดที่ดีกว่ากับด้อยกว่าตรงนี้กันถ้าใครไม่ได้ปรารถนาก็ไม่มีปัญหาอะไรอนันตริยกรรมที่ที่ดีกว่าเพราะว่าอนันตกกรรมเนี่ยอย่างพระเทวทัตเองเนี่ย เมื่อหมดวาระแห่งกรรมที่ใช้แล้วเนี่ยพระเทวทัตก็ยังมีโอกาสไปเกิดเป็นพระประเจกพุทธเจ้าและเข้าถึงมรรคผลนิพพานค่ะแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยคนที่เป็นมิจฉาทิฐิไม่มีความเห็นถูกต้องตามหลักคำสอนของพุทธเจ้าไม่มีปัญญาจะต้องวนเวียนไหวาตายเกิดอยู่ในสังสารวัตนี้อย่างหาที่สุดไม่ได้เอาแค่ชาตินี้ชาติเดียวจะที่ทํทำค่ะ เอาคนที่เกิดมารวยเลยเกิดมารวยเกิดมาสวยเกิดมา,ามีทุกสิ่งทุกอย่างครบไม่ต้องเอาแบบเราๆอะ่ะอย่างเราเนี่ยมันมันเห็นทุกอยู่แล้วใครๆเขาก็มองเห็นอยู่แล้วเอาแบบเกิดมาแบบรวยรวยเลยถามว่าพอเกิดมารวยๆยแล้วเนี่ยคนรวยเนี่ยทุกหรือเปล่าเสียใจเป็นไหมขัดใจเป็นไหม โกรธเป็นไหมคนรวยเนี่ยแก่ไหมคนรวยเนี่ยป่วยไหมเอาแค่แบบความทุกข์พื้นฐานนะบางคนหนักไปกว่านั้นที่ในสมัยพุทธกาลเป็นลูกสาวเศรษฐีแต่หาลักแท้ไม่ได้ไม่มีใครรักอะ่ะเจ็บปวดไหมคะคนเราเกิดมาไม่มีใครรักไอ้ความรักที่ได้มาก็ไม่ต้องการไอ้ความรักที่ต้องการก็ไม่ได้ มันน่าสงสารเงินซื้อไม่ได้นะะเพราะฉะนั้นเนี่ยความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นมาระหว่างชาติแต่ชาติแต่ละชาติแต่ละชาติเนี่ยความทุกข์เนี่ยมันเยอะเหลือเกินคนที่เป็นมิจฉาทิฏฐิเนี่ยถ้าเกิดมาเป็นมนุษย์ก็ยังพอโชคดีได้กินนอนอยู่สบายแต่คนที่ถ้าเกิดว่าเป็นมิจฉาทิฐิแล้วไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉาน ไปเกิดเป็นเปรตไปเกิดปเดปเ็นสุรกายยิ่งหนักเอายกตัวอย่างเช่นกลับมาที่มนุษย์เราเอ,อีกองท,ทีนี้จนั้างละ่ะจนเป็นไข้ไม่สบายร่างกายไม่แข็งแรงไม่สมบูรณ์แต่จนน่ะคนหนึ่งจนร่างกายไม่แข็งแรงไม่สมบูรณ์แต่มีธรรมะ กับอีกคนหนึ่งร่างกายไม่แข็งแรงจนไม่สมบูรณ์แต่ไม่มีธรรมะของพระพุทธเจ้าอยู่ในหัวใจชีวิตสองคนนี้แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงโดยความสุขและความทุกข์นะคะดูภายนอกเนี่ยอาจจะเสมอกันจนเหมือนกันเป็นไข้เหมือนกันไม่สบายเหมือนกันมีทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยแต่คนที่มีธรรมะเขาไม่ได้ทุกข์เขายอมรับในสิ่งที่เขาเป็น เขาสามารถแก้ไขปัญหากับสิ่งที่เกิดขึ้นได้แต่กับคนที่ไม่มีธรรมะเนี่ยทำไม <c oughs> ทำไมฉันต้องเกิดมาจนด้วยทำไมไม่เหมือนคนอื่นทำไมฉันต้องป่วยด้วยโมโ oh หตัวเองเหลือเกิน <c oughs> <c oughs> เห็นไหมคะใจที่มันแตกต่างกันเนี่ยมันก็ทำให้ชีวิตแตกต่างกันไปแต่อยู่ดีๆเนี่ยไม่ได้แปลว่าฟังธรรมะเสร็จปุ๊บจะกลับไปแล้วทำได้เลยนะคะท่านจติธรรมต้องมานั่งค่อยๆฝึกวันนี้ <c oughs> เมื่อเช้าไปเดินจงกรมคิดถึงสมัยสาวๆค่ะท่านเจติธรรมแต่ก่อนชอบเดินจงกรมชอบไปลูกศิษย์เป็นเป็นลูกศิษย์สายพระธุดงเดินทุดงไปเดินจงกรมมันก็เปลี่ยนไปนะคะเมื่อเช้าไปเดินจงกรมหนึ่งร้อยแปดรอบรอบฐานหลวงพ่อ,อไม่ใช่รอบฐานอยู่อยู่บนฐานขึ้นไปข้างบนองค์พระรอบหลวงพ่อพพุทธเมตตาหนึ่งร้อยแปดรอบ นำบุญกุศลทั้งหมดมาฝากท่นานญาติธรรมนะคะได้บุญด้วยกันหลังจากทำวัดเช้าก็ไปเดินจงกรมต่อเดินจงกรมเสร็จก็ลงมาเนี่ยค่ะแล้วก็จัดรายการเนี่ยแหละยังไม่ได้หยุดเลยนะคะก็วันนี้กับข้าวไม่ได้ทํานะคะให้พอดีให้พี่เขาทาซื้อของมาแล้วให้เขาทาปัจจัยที่ญาติธรรมส่งมาก็ทํากับข้าวทาอะไรกันอยู่ตอลอดทุกวันอยู่แล้วบางสิ่งบางอย่างก็ไม่ได้โพสหรอกคะ่ะไม่ได้โพสทุกสิ่งทุกอย่างอะถ้าโพสอะตายเลยหน้าที่ที่ทําอะไรต่างๆเนี่ยบางทีก็ ทั้งวันอะคะ่ะเอาของไปซื้อของหมัง่งเอาไปหาช่างซ่อมรถทําอะไรต่ออะไรในวัดแต่ทั้งหมดทั้งสิ้นนี้ตัวเองมองว่ามันเป็นบุญเราไม่ได้มองว่ามันคือหน้าที่มาอยู่วัดไม่มีหน้าที่ค่ะธรรมบาลียะมีแต่บุญมันก็เลยมีความสุขกับการที่ได้อยู่ตรงนี้มันก็เลยไม่มีปัญหาอะไรนะคะทีนี้เราก็มาคุยต่อเรื่องของบุญที่เราทํากันทีนี้บุญที่ที่เราทํากันอยู่เนี่ย ต้องบอกว่าเดินจงกรมร้อยแปดรอบที่ผ่านมาเนี่ยตัวเองเดินเดินเนี่ยก็พุโทโธ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 ไปสมัยเมื่อเกือบ30ปีที่แล้วที่ปฏิบัติทาแต่พอคราวนี้พอเรามาเจริญวิปัสสนากรรมฐานเราเราพเราเข้าใจถึงหลักการของวิปัสสนากรรมฐานเรารู้ว่ามันต้องสติเนี่ยต้องไปอยู่ตรงไหนใช่ไหมคะ พอเรากลับมาเดินเหมือนเดิมร้อยแปดรอบมันไม่เป็นแบบเดิมจิตเนี่ยมันไม่ได้ไปจับที่พุทโธอย่างเดียวมันก็จับอยู่ด้วยแต่มันมาจับเอาตรงวิปัสนาตรงเท้าเนี่ยมนกระทบกับพื้นเนี่ยตลอดจิตพอมันพุ่งออกมาแต่สิ่งที่ได้มาไม่เหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อน,นถ้าเกิดจิตมันพุ่งขึ้นมาเนี่ยจะเอ้ยคิดเอ้ยนูน่นเอ้ยนี่พยายามที่จะเอาสติไปกําหนดรู้เขาแต่พอคราวนี้เราเดินเนี่ยไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น จะคิดหรือไม่คิดหรือสภาวะจะเกิดเนี่ยจิตมันตามรู้ตามรู้ตามรู้มันคือการยอมรับอะที่กําลังจะเล่าให้ฟังว่าจิตที่มันฝึกการยอมรับเนี่ยเพราะฉะนั้นคนที่เกิดมาจนลําบากไม่มีจะกินแต่ก็สามารถที่จะมีความสุขได้เพราะจิตที่มันยอมรับเพราะจิตมันยอมรับเนี่ยข้าวกับผักบุ้งไฟแดงก็อร่อยนะท พอจิตมันไม่ยอมรับทําไมฉันไม่มีไก่ทาไมฉันไม่มีหัวหมูทําไมฉันอยากจะกินนู่นฉันอยากจะกินนี่ฉันไม่อยากจะกินแล้วไอ้ผ,ผักบุ้งเนี่ยทั้งๆท,ที่ผักบุ้งมันอยู่ข้างหน้าเนี่ยแทนที่จะมีความสุขกับมันดันเอาใจไปคิดถึงสิ่องอื่นแบบเนี้ยต้องขออภัยนะคะท่านทด้ทาโง่หรือฉลาดตัวเองชอบถามคามถามนี้ก็ตัวเองเสมออะไรที่มันอยู่เฉพาะหน้าแล้วเราไม่ชอบมันอะ่ะอุฝึกนานเหมือนกันนะคะท่านทด้ทำสมัยก่อนน่ะซื้ออย่างเดียว เพราะว่าคนกรุงเทพเนาะแต่กรุงเทพดีๆเขาก็มีนะนี่กรุงเทพในส่วนของไม่ดีอันนี้เป็นคนกรุงเทพไม่ดีค่ะทีนี้ก็ซื้ออย่างเดียวซื้อมาแล้วไม่ใช่นี่ไม่เอาเลยนะซื้อใหม่ซื้อมาแล้วไม่ใช่นะใแ,ใชแบบฝันอะประเมินตัวเองผิดว่าตัวเองเป็นคนสวย <c oughs> คิดว่าใส่อะไรก็สวยหมดปรากฏว่าพอไปซื้อมาแล้วมาใส่ลุกไม่ได้เรื่องเลยไม่ได้เรื่องปุ๊บไม่ใส่เลยนะคะทิ้งเลยไปให้คนอื่นมั่งเก็บไว้มั่งอะไรมั่ง แต่ทีนี้เนี่ยพอเรามาฝึกแบบนี้ปุ๊บมันกลายเป็นว่ามันได้หมดอ่ะเดี๋ยวนี้เสื้อผ้าอะไรก็ใส่ได้ได้หมดแล้วเราก็มีความสุขกับสิ่งที่เราได้ดังหะเราก็มีความสุขกับสิ่งที่เราเป็นความสุขมันอยู่ตรงนี้เองสมัยก่อน พุกกับมันอ่ะซื้อมาแล้วไม่ได้ดั่งใจอ่ะมันไม่ได้ดั่งใจเลยเราประเมินผิดไงว่าเราใส่แล้วเราจะสวยแต่ปรากฏว่า,วามันนางแบบเขาสวยแต่เราอ่ะไม่ได้ใส่แล้วเหมือนเขามันคนละหุ่นกันอะไรอย่างนี้นะแล้วก็เฮ้ยไม่ชอบอ่ะทีนี้พอตอนหลังๆเนี่ยก็ง่ายขึ้นอารมณ์มันอยู่ที่อารมณ์ของคนใส่ดดวยนะหน้าตาถ้าเราไม่ชอบปุ๊บเนี่ยเราใส่ปุ๊บคนไม่ชอบอ่ะหน้าตาเราก็ไม่โอเคใช่ไหมถ้านอาจารย์อันนี้เอาธรรมะมาใช้ในชีวิตจริงกันเลยดีกว่านะคะ ทีนี้หลังจากนั้นมาใจมันยอมรับซื้อมาก็ไม่ชอบหรอกไอ้ที่ซื้อมาเนี่ยก็ไม่ได้ชอบหรอกแต่ก็เออซื้อมาแล้วใช้มันไปอยากโง่ดีนะักบอกกับเธซื้อมาอะไรเงี้ยก็ซื้อก็ใส่ก่อนพอใส่มันไปปุ๊บเรายอมรับอะ่ะหน้าตาเรามันก็มันก็ยอมรับไงหน้าตามันก็จะดีกว่าคนที่หน้าตาไม่ยอมรับอะ่ะพอเราใส่อะไรไปล้วว่ามันไม่ใช่อะ่ะเอาคนมาชม ใส่อันนี้สวยจังเลยใส่อันนี้ดีจังเลยเราก็เออเนาะมันขึ้นอยู่กับความรู้สึกของเราที่มีต่อสิ่งของด้วยเพราะฉะนั้นเราจะมีความสุขหรือเราจะมีความทุก์เนี่ยมันต้องฝึกจิตของเราที่มันมันเกิดขึ้นณ่าปัจจุบันเราต้องดีใจในสิ่งที่เรามีอยู่ค่ะท่านอดีธรรมตรงนี้ต่างหากที่เราจะต้องได้ฝึกสวัสดีค่ะคุณสุเมื่อเช้าคิดถึงอยู่พอดีเลยว่าคุณสุหายไปไหนนะคะคุณยายน้องเคนตะนะคะ วันนี้เข้ามาทักเลยนะคะแหมคิดถึงใครก็มาให้เห็นเลยนะคะก็อันนี้ยแหละค่ะที่เราเล่าให้ฟังว่าอย่างมุดเราเรามีผักบุ้งไฟแดงอยู่ข้างหน้าล่ะ <c oughs> กับข้าวอยากกินก๋วยเตี๋ยวอยากกินก๋วยเตี๋ยวเคยเป็นแบบนี้กับข้าวตรงนี้อยู่ข้างหน้าเนี่ยแต่อยากกินอีกอย่างหนึ่งแล้วก็อยากกินก็เลยต้องได้ถามตัวเองว่า ธรรมวรีเธอโง่หรือเธอฉลาดของมันอยู่ข้างหน้าเนี่ยแทนที่จะมีความสุขกับมันอะแต่ทำไมเธอไม่มีความสุขกับมันต้องฝึกนะคะเพรากระทบปุ๊บเนี่ยดูใจเจ้าของเลยว่าเราปฏิฆากับสิ่งที่เกิดขึ้นหรือเปล่าไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆฟังธรรมะจบแล้วต่อไปนี้เนี่ยอะไรเกิดขึ้นมาจะดีกับมันให้หมดเลยเนี่ยต้องกลับมาฝึกนะคะฝึกอันดับแรกเนี่ย ต้องสร้างสติให้มันมีกําลังซะก่อนต้องสร้างสมาธิให้มันเกิดขึ้นให้จิตของเรามันดีแม้จะกลับมาที่ที่บุญที่ประกอบด้วยปัญญากับบุญที่ไม่ประกอบด้วยปัญญาเลยไปไกลเลยค่ะท่านญาติธรรมนะคะทีนี้เนี่ยบุญที่ประกอบด้วยปัญญาเนี่ยพระโพธิสัตว์เองเนี่ยก็มีบุญประเภทนี้แหละคะ่ะที่สะสมจนเต็มบุญของพระโพธิสัตว์ประกอบด้วยปัญญาหมดเลย จึงมีผลเป็นทรีอินวันชาตินี้ก็ได้ชาติต่อไปก็เป็นการสะสมไปส่วนชาติสุดท้ายส่วนปรมัตทป,ประโยชน์คือประโยชน์สูงสุดเนะ่ยก็ถ้ามันเต็มเมื่อไหร่อ่ะก็เข้าถึงมรรคผลนิพพานแต่สําหรับคนที่ทําบุญที่ไม่ใช่บุญในพุทธศาสนาคือบุญที่ไม่มีเจตานาละกิเลสเอาหน้าตาของมันก่อน หลายคนนึกไม่ออกว่าเราก็คิดว่าเรามีความฉลาดทุกคนนะ่ะบางคนก็เรียนจบเกียนนิยมันดับหนึ่งบางคนก็เป็นคนฉลาดมีแต่คนชมว่าคนนี้เป็นคนฉลาดแล้วเราก็ทําบุญเราจึงคิดว่าบุญของเราเนี่ยมันประกอบด้วยปัญญาเพราะาเราเป็นคนฉลาดแต่ในพุทธศาสนาเนี่ยว่ากันเป็นขณะขณะจิตค่ะธรรมวลีเองเนี่ยถึงจะมีความเข้าใจเรื่องของการทําบุญที่ประกอบด้วยปัญญา ก็ไม่ได้แปลว่าบุญทุกอย่างจะประกอบด้วยปัญญาเพราะว่าในขณะที่ทำม,มันต้องมันต้องมันจะต้องมีความเห็นถูกมันจะต้องมีสติในการทำมันถึงจะกลายเป็นบุญที่ประกอบด้วยปัญญาถ้าตอนที่ทำบุญบางอย่างเนี่ยตัวเองไม่ได้มองเห็นถึงบุญที่ประกอบด้วยปัญญาเลยเนี่ยมันก็เป็นบุญธรมธรมดาธรรมดาเท่านั้นเป็นบุญที่เป็นกุศลแต่ทางนี้ทางนั้นต้องบอกว่าบนสวรรค์เนี่ยแต่ละชั้นแต่ละชั้นเนี่ย มันไม่ได้แปลว่าเทวดาบนสวรรค์หรือนางฟ้าที่อยู่บนสวรรค์เนี่ยจะเป็นพุทธบริษัทเหมือนกันนะคะเหมือนโลกมนุษย์นี่แหละเธอนักถือศาสนาอะไร <c oughs> มันไม่ได้แปลว่าเเราเนี่ยจะเกิดไปอยู่บนสวรรค์กันเฉพาะคนที่เป็นพุทธศาสนาแต่สิ่งที่พุทธเจ้าของเราค้นพบก็คือคนที่มีบุญนะคะ คนที่มีบุญเนี่ยจิตเป็นกุศลสามารถขึ้นสวรรค์ได้ทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นเทวดาบนสวรรค์เนี่ยก็เหมือนกับเมืองมนุษย์เราเนี่ยแหละคนดีเนี่ยไม่ได้มีเฉพาะพระพุทธศาสนาขออนุญาตพูดกลางๆเพราะว่าบางทีบางคนเนี่ยเรียกว่าศาสนาขวาจัด แล้วพอเราไปชมศาสนาอื่นเนี่ยก็ไม่ได้เราไม่ได้ชมศาสนาไหนแต่เราชมคนดีคนที่มีความเมตตาคนที่ช่วยเหลือแบ่งปันกันมันมีทุกศาสนาอยู่แล้วแล้วคนต่างๆเหล่านี้ก็สามารถที่จะขึ้นสวรรค์ได้เหมือนกับเราหรือคนที่อยู่เป็นพุทธเหมือนกับเราแตม่มันหมายถึงว่าคุณสมบัติที่ได้มาเนี่ยในการที่จะขึ้นสวรรค์นเนี่ยมันไม่เหมือนกันอย่างคนที่เราเห็นว่าคนเข้าวัดเนี่ย คนเข้าวัดที่ประกอบด้วยปัญญากับคนที่เข้าวัดที่ไม่ประกอบด้วยปัญญาเที่ยเราพูดถึงเรื่องความศรัทธาต่อพระพุทธเจ้ากันว่าคนที่เป็นพุทธบริษัทแท้ๆเนี่ยจะมีความศรัทธาต่อพระพุทธเจ้ามั่นคงกว่าดูจากอะไรอ่ะอย่างคนเข้าวัดเนี่ยสมมุติว่าเราเข้าวัดเนี่ยเราศรัทธาเจ้าวาดโอ้เจ้าวาดดีจังเลยพูดยาดี เอาใจเก่งมาทีไรก็พูดจาหล่อเลี้ยงหัวใจดีๆมาแล้วชื่นใจจังเลยเราก็มาวัดบ่อยทีนี้ปรากฏว่าเจ้าวาดก็เริ่มดังขึ้นดังขึ้นบพรพูดจาดีต้องขอไปนะคะครูบาอาจารย์ขอเปรียบเทียบนิดหนึ่งเพื่อให้โยมที่เขามาเนี่ยเขาจะได้วางตัวเป็นไม่ได้ว่าพระทีนี้ปรากฏว่าดังขึ้นดังขึ้น ไอ้ที่เคยทักเหมือนเดิมก็ไม่ได้ทักแล้วเขาเนี่ยเพราะว่าแขกเยอะเดี๋ยวเนี้ยเจ้าวาดอ่ะเปลี่ยนไปเจ้าวาดอ่ะไม่เหมือนเดิมพอดังแล้วลืมตัวโยมบางคนก็พูดอย่างนั้นเพราะว่าเรามาวัดเนี่ยเราไม่ได้ทำบุญที่ประกอบด้วยปัญญาแต่ถ้าเกิดว่าเราทำบุญที่ประกอบด้วยปัญญาเนี่ย เรามาปุ๊บเนี่ยท่านพาเราทําวัดสวดมนต์พาเราเป็นคนดีสอนนําสิ่งดีๆให้กับเราอะ่ะอายกตัวอย่างเช่นอย่างโรงเรียนน่ะครูใหญ่เองก็ไม่ได้มาสอนนะคะแต่วางนโยบายให้ครูเล็กครูน้อยไปคนสอนเนี่ยแต่เราก็ต้องเคารพครูใหญ่เพราะนโยบายคำสั่งเนี่ยมาจากครูใหญ่อย่างนี้เป็นต้นทีนี้วัดที่มีพื้นที่แบบนี้ วัดที่มีกิจกรรมแบบนี้วัดที่มีนโยบายที่มีตารางแบบนี้ก็เพราะว่าท่านให้เราแล้วเรามาแล้วจิตของเรามันดีขึ้นอะ่ะมันเกิดความสุขมันเกิดความสงบอ่ะอันเนี้ยมันเป็นบุญที่เราได้เราก็ไม่ได้ติดที่ตัวบุคคลพอเรามาวัดเนี่ยถึงจเจ้าวาจะไม่ได้สนใจเราหรือสนใจเราเนี่ยเราก็สามารถที่จะ ได้บุญที่มันประกอบด้วยปัญญาแล้วพลังมันดีกว่ากันด้วยนะคือต้องมาคอยบอกโยมทําบุญด้วยกันไหมโยมเป็นยังไงสบายดีหรือเปล่าอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดไม่ถูกทักไม่ทําหรอกทางวัดอื่นก็ได้แต่ทีนี้เนี่ยบุญบางอย่างเนี่ยต้องไม่บอกว่าบุญบางอย่างไม่ได้ตามหลักของพระอภิธรรมเลยเนี่ย การทำบุญที่มันได้บาร,รมีเยอะๆได้บุญเยอะๆเนี่ยมันคือจิตที่มีเจตนาทำด้วยตัวเองเห็นก็ทาทำบุญอะไรกันก็ทำแล้วทีนี้ปรากฏว่าสมมุติว่าวัดมีปัญหาวัดเนี่ยอย่าไปเข้าเลยมันไม่ดีหรอกอย่างนู้นอย่างงี้เราเคยชื่นชมเจ้าวาดแบบชื่นชมมากๆเลย คนที่มีบุญหรือมีความศรัทธาที่ไม่ประกอบด้วยปัญญาเนี่ยความมั่นคงอะ่ะจะไม่ค่อยพอเท่าไหร่แม่ค้าแล้ววัดเนี่ยมีเรื่องจนได้เห็นไหมล่ะอันนี้ทั้งนั้นที่ตัวเองก็ไม่เห็นอะไรเลยนะแต่ก็ไม่เข้าละเพื่อความชัวไม่เข้าดีกว่าแต่สําหรับคนที่เขาเขาสร้างบุญสร้างบาร,รมีแล้วก็ประกอบด้วยปัญญาเนี่ยเขาก็จะดูก่อน ว่าสิ่งที่เขาได้ยินมาได้ฟังมาเนี่ยมันคืออะไรเขาก็จะไม่ตื่นตระหนกกับข่าวคือไม่ได้แปลว่าไม่เชื่อเลยนะไม่ว่ามีข่าวอะไรมาเนี่ยไม่ได้แปลว่าถ้าเกิดชันลักแล้วเนี่ยคนนั้นยังไงก็ไม่ผิดก็ไม่ใช่คนที่ประกอบด้วยปัญญาก็คือคนที่เห็นโลกตามความเป็นจริงเราจะเห็นว่าคําว่าอริยสัจก็คือสัจจะก็คือความจริงเพราะฉะนั้นอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับความจริงมันคือปัญญา ถ้าเกิดว่ามีใครมาด่าคนที่เรารักแล้วเราเกลียดเนี่ยก็แสดงว่าเราก็ไม่มีปัญญาเหมือนกันสมมติว่าลูกเราอย่างเงี้ยเรารักใช่ไหมเพื่อนเรารู้วัดเราอ่ะเรารักวัดเราอ่ะมีคนมาด่าวัดเราที่เราอยู่อ่ะเฮ้ยวัดเนี้ยไม่ได้เรื่องเลยอย่างเงี้นอย่างงี้เราก็เกลียดคนที่พูดทันทีเลยอันนี้มันก็หมายถึงว่าเราเราขาดปัญญาพูดแบบเนี้ย มีเหตุผลอ้างอิงอะไรหรือเปล่าทําไมถึงบอกว่าคนที่ที่โกรธที่เกลียดคนที่ว่าคนที่เรารักหรือสถานที่ที่เรารักเนี่ยไม่ประกอบด้วยปัญญาคนมีปัญญาเนี่ยจะไปโกรธจะไปเกลียดคนอื่นเหรอถูกต้องไหมคะถ้าเราจะเกลียดใครสักคนหนึ่งหรือเราจะโกรธใครสักคนหนึ่งเนี่ยคนที่เราถูกคนที่ถูกเราโกรธคนที่ถูกเราเกลียดเนี่ยท่านบอกว่าเหตุของความเกลียดจาไม่ได้ว่ามีอยู่ขี่อย่างในอภิธรรมก็มี เหตุของความเกลียดคือทำลายตัวเราอันดับแรกอันดับแรกคือทำลายตัวเราสองทำลายความสุขบุคคลที่เรารักสามเป็นมิตรกับศัตรูเราสามสาเหตุนี้มันจะย่อยออกไปอีกนะคะแต่ตัวเองจำไม่ได้แต่ว่าสาเหตุของความเกลียดของมนุษย์เนี่ยมีอยู่สามอย่างคือหนึ่งทำลายความสุขของเรา สองทำลายบุคคลน,นั้นเป็นที่รักไม่ว่าจะเป็นคำพูดทางวาจาหรือทางใจอะไรอย่างเงี้ยสไปเป็นมิตรกับคนที่เราเกียดเราก็จะเกียคนนั้นด้วยทีนี้เนี่ยไม่ว่าจะสาเหตุไหนก็แล้วแต่มันคือกิเลสคนที่ทันกิเลสก็คือคนที่มีปัญญาฟังยากหน่อยนะคะคนที่ ไม่ทันกิเลสโกรธเกลียดบุคคลที่อยู่รอบตัวด้วยเหตุผลของกิเลสตัญหาตัวเองรักตัวเองรักพวกพ้องหรือไปเป็นมิตรกับศัตรูคนที่มีเหตุผลเกลียดคนอื่นด้วยสามอย่างนี้คือคนที่ไม่มีปัญญาเพราะคนที่มีปัญญาเนี่ยเขาจะต้องทันไงคะสติเนี่ย สัมปชัญญะเนี่ยหมายถึงปัจจุบันสติที่ทันปัจจุบันต่คนที่โกรธหรือคนที่เกลียดแบบนี้ก็คือคนที่สติเนี่ยไม่ทันปัจจุบันนะคะอันนี้ก็เป็นเหตุของความโกรธความเกลียดดังนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยที่เรามาพูดคุยกันเนี่ยในเรื่องของพุทธศาสนาเนี่ยศาส,สนาของเราละเอียดค่ะลึกซึ้ง เมื่อเช้าเนี่ยคุยกับแม่ชีอยู่ลงมาจากการเดินจงกรมก็มาคุยกับแม่ชีแม่ชีบอกอาจารย์พูดในความจริงต้องฟังหลายรอบเลยนะฟังยากคำความคิดที่มันละเอียดปราณีตแล้วก็ซับซ้อนกับคนคิดมากเนี่ยต้องแยกออกจากกันให้ได้นะบางทีเนี่ยตัวเองเนี่ยคิดมันเป็นมันเป็นความคิดที่เกิดขึ้นจากเอาธีตะตอนนะถ้าเกิดนั้นฟังธีตะตอนนะ รวมกันไม่ได้นะมันเป็นวาละวาละในการพูดเนี่ยบางคนตัวเองคิดครายละเอียดตามไม่ได้บอกว่าเราเป็นคนคิดมากแล้วก็ถ้าคิดมากเนี่ยกับคนคิดซ้ําซ้อนเนี่ยบางทีเนี่ยมันคนละส่วนกันนะเพราะว่าการคิดเหมือนกับช่างช่างที่ซ่อมเครื่องยนตน์ เขาสามารถลื้ออุปกรณ์ทีละชิ้นทีละชิ้นออกมาได้แม้กระทั่งน็อตเลยนะลื้อออกมาหมดเลยมากองเอาไว้แล้วสามารถที่จะประกอบรถยนต์กับเข้าที่เดิมได้อันนี้คือความละเอียดการเห็นความซับซ้อนของกลไกลทั้งหลายแต่ทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราเห็นว่ามันเยอะแยะไปหมดเลยอะ แล้วเราก็งงเราสับสนเราไม่ไหวแล้วอันนี้คือความวุ่นวายของสมองที่มันไม่มีรายละเอียดอะ่ะเพราะฉะนั้นคิดมากอะ่ะที่มันวุ่นวายเนี่ยกับความคิดที่มันมีระบบอะ่ะมันจึงไม่เหมือนกันหน้าตาของมันและอารมณ์มันที่แสดงออกมาเนี่ยมันก็จะไม่เหมือนกันค่ะานยติธรรมมันจะเป็นแบบนั้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันจะต้องเกิดขึ้นจากการฝึกฝน ธรรมาวรีเองอย่างที่ได้บอกไปกว่าก็ไม่ได้เป็นคนที่ทําบุญที่ประกอบด้วยปัญญาตลอดนะคะเ็ายังฝึกอยู่บางครั้งเนี่ยทำความดีเนี่ยก็แอบยึดก็มีพอทุกข์ขึ้นมาถึงรู้ว่าอ๋อตายละธรรมวรีไปยึดบุญเจ้าของอีกลแล้วแล้วพอมันไม่ได้อย่างที่เราคิดเนี่ยเราก็ทุกข์แต่เมื่อเกิดความทุกข์ขึ้นมาทีไรเนี่ยมันก็จะรู้ตัวแต่ถือว่าเร็วหรือเปล่าถือว่าช้า กว่าเราจะรู้ตัวว่าเราทุกข์กับเรื่องอะไรสักเรื่องหนึ่งเนี่ยมันนานแสดงว่าสติของเราเนี่ยมันช้ามากเพราะความจริงเนี่ยกิเลสมันเกิดตั้งแต่ตากระทบรูปหูกระทบเสียงจมูกกระทบกลิ่นลิ้นกระทบรสละเหมือนกับที่เราเปรียบเทียบกันไปเมื่อวานเรื่องของเสือเสือเนี่ยหรืองูพิษหรือสิ่งต่างๆที่เป็นสัตว์ร้ายเนี่ย ตอนที่มันเป็นเด็กๆเกิดมาใหม่ๆเอาวันเดียวแล้วกันนะเกิดมาหลายๆวันก็เริ่มน่ากลัวแล้วเอาเกิดมาวันเดียวเสือที่เกิดมาวันเดียวเนี่ยฆ่าใครไม่ได้หรอกมันยังไม่มีแรงมันยังไม่มีกําลังมันยังไม่มีอะไรเลยเสือที่เกิดมาแค่วันเดียวเนะแต่ลองปล่อยให้มันโตสักปีหนึ่งหรือปล่อยให้มันโตสักสองสามปีสิมันเริ่มที่จะมีกําลังจะทำร้ายสัตว์ร้ายต่างๆทำร้ายสัตว์ต่างๆทำร้ายคนทำร้ายมนุษย์ได้หมดเลย กิเลสก็เหมือนกันนะคะกิเลสก็เหมือนกันตอนที่มันเกิดใหม่ๆม,มันทำลายไข่ไม่ได้แต่ถ้าเกิดมันดูไปนานๆแล้วเนี่ยมันถึงจะทำลายได้ผลของการทำลายกิกเลสก็คือทุกนั่นเองผลของการทำลายของกิเลสก็คือความทุกทุกครั้งที่เรามีความทุกข์นั่นแหละกิเลสมันกำลังทำลายเราอยู่บางคนก็ไม่รู้ตัวเองด้วยซ้ำว่าตัวเองถูกกิเลสทำลาย เหมือนกับเสือตอนที่เสือมันเกิดอ่ะถ้าเรารู้ว่าไอ้ตัวนี้มันเกิดมาแล้วมันจะทําร้ายคนอื่นมันจะฆ่าคนอื่นเราก็ต้องฆ่ามันตายซะก่อนมันถึงจะโตขึ้นมาทําร้ายใครไม่ได้กิเลสก็เหมือนกันตอนที่มันเกิดอ่ะมันเกิดตอนที่ตากระทบรูปตอนที่หูกระทบเสียงตอนที่จมูกกระทบกลิ่นตอนที่ลิ้นกระทบรสตอนที่กายสัมผัสหรือจิตของเราเนี่ยเข้าไปคุ้นคิดสิ่งต่างๆถ้าเราทันตอนที่กิเลสมันเกิดเนี่ย เราจะไม่ทุกข์หรอกแต่เพราะว่าเราเนี่ยไม่ทันตอนที่กิเลสมันเกิดไม่ทันมาเลยเราจึงต้องทุกข์แล้วตัวเองก็ไม่ได้ว่าทาันตลอดนะไม่ใช่ว่าทร,รมวรีตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงปุ๊บกิเลสเกิดปั๊บรู้ปั๊บ,บ,บทันทีก็ไม่ใช่ฝึกแล้วฝึกอีกฝึกแล้วฝึกอีกฝึกแล้วฝึกอีกบางทีก็โอ้โหทุกไปตั้งเยอะล้ อเสือมันโตแล้วบอกกับตัวเองเสือมันโตแล้วมันงับหัวแล้วเนี่ยนะคะเสือมันโตอีกแล้วมันงับหัวเราอีกแล้วเนี่ยเพราะว่ามันทุกข์แล้วเราปล่อยให้มันโตตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้ธรรมชาติของกิเลสเนี่ยเขามีมีแม่ของเขาอยู่ที่คอยเปิดทางให้กิเลสเนี่ยเขามีแม่เปิดทาง ไอ้เจ้าแม่เปิดทางของกิเลสเนี่ยเขาเรียกว่าอาวิชามันจะเหมือนกับแบบปิดไม่ให้เรารู้อะเหมือนกับถ้าเกิดว่าเราจะเข้าไปห้องไหนสักห้องหนึ่งห้องเนี้ยห้ามบุคคลภายนอกเข้าเราก็อุตส่าห์กั้นไว้แล้วนะห้ามบุคคลภายนอกเข้าห้องนี้ทีนี้มีคนอยากจะเข้ามาในห้องนี้ ตัวใหญ่ไอ้ตัวเล็กแต่ว่าไปขอคนอีกคนหนึ่งบอกว่าเธอฉันอยากจะเข้าไปในห้องเนี้ยแต่ว่าฉันน่ะเป็นคนนอกอะ่ะเขาไม่ให้เข้าไอ้เจ้าคนที่สามารถเข้าได้น่ะมันก็เลยอาสาบอกว่าเอานี้ละกันเดี๋ยวฉันพาเธอเข้าเองเธอหลบอยู่ข้างหลังฉันนะฉันยกแขนเธอก็ต้องยกแขน พราะเดี๋ยวแขนเธอจะโผล่ออกมาให้คนอื่นเห็นฉันยกขาเธอก็ยกขาเหมือนกับสะกดรอยตามกันไปด้วยกันอยู่ข้างหลังฉันจะบังเธอเอาไว้ให้ไม่มีใครเห็นเธอแล้วเธอก็จะเข้าไปในนั้นได้ไอ้คนที่อยู่ในห้องก็ไม่มีใครรู้เลยว่ามันมีคนอื่นที่เข้ามาแปลกปลอมอยู่ในห้องประชุมของเราแล้วฟังอยู่ในนั้นอะ จนวันหนึ่งเนี่ยไอ้เจ้าคนคนนี้มันเริ่มเก็บข้อมูลเก็บนู่นเก็บนี่ความลับของเราไปจนหมดละแล้วมันก็เริ่มทําร้ายเราเราถึงจะรู้ว่าอ้าวทาไมทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเคยเป็นปกติมันถึงเปลี่ยนแปลงมันเกิดอะไรขึ้นมาถึงเปลี่ยนแปลงมันเกิดอะไรขึ้นปร,รู้ลุอีกทีหนึ่งอ้าวไอ้เจ้ตัวนี้มันมาแฝงอยู่ในห้องเรานี่เองเหมือนกัน ชีวิตเราก็เหมือนกันจิตเราก็เหมือนกันอ้าวเกิดอะไรขึ้นไอ้เจ้ากิเลสตัวนี้มันมาตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยไม่รู้เรื่องเลยก็เพราะว่ามีตัวอวิชชาเนี่ยมันบังมันไม่ให้เรารู้เลยว่าเรามีกิเลสอยู่แต่เพราะว่าขว่าเราจะรู้ตัวขึ้นมาเนี่ยมันถูกทาร้ายแล้วเป็นอย่างนั้นค่ะเทติธรรมบุคคลที่ทําให้เราเนี่ยเห็นตรงนี้ได้เข้าใจตรงนี้ได้แล้วก็วิธีการที่ทำให้เราเนี่ยสามารถเห็นได้ด้วยนะคะ มีบุคคลแรกของโลกที่สอนเราเอาไว้บอกวิธีการเอาไว้เริ่มต้นตั้งแต่กระบวนการเกิดของเขาแล้วก็กระบวนการดับของเขาคือองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราที่พระองค์ทรงคิดพระพุทธองค์ทรงคิดคน้นความจริงอันนี้เจอต้องใช้บาร,รมีนะคะสะสมมาทั้งที่อธิษฐานที่ ได้รับความพยากรณ์แล้วกับที่ไม่ได้รับความพยากรณ์ยี่สิบอสงไขยพลังจิตเราไม่ได้คุยกันพลังจิตเหมือนเหมือนกับการเล่นเล่นเ,เรียกว่าเล่นจิตกันแต่พลังจิตอันนี้เป็นพลังบาร,รมีที่เป็นบุญเต็มเมที่เข้าไปค้นหาความจริงอันเนี้ยเจอแล้วเมื่อพระพุทธเจ้าค้นหาความจริงอันเนี้ยเจอเนี่ยเรียกว่าสัมมาทิฏฐิ สัมมาทิฏฐิเนี่ยแหละค่ะเป็นกระบวนการที่ทําให้เราเนี่ยเข้าถึงความจริงได้โดยที่ใจเนี่ยมันยอมรับแต่ถ้าเกิดว่าใจของเรามันยังมีกิเลสอยู่ยังมีอกุศลอยู่มันก็ต้องค่อยๆฝึกไปเรื่อยๆทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยแต่สิ่งสําคัญที่สุดคือตอนเนี้ถ้าเรายังไม่เป็นสัมสม,มาทิฏฐิร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มเนี่ยสิ่งที่เราควรจะหล่อเลี้ยงเอาไว้อยู่ในหัวใจก็คือในรูปแบบของความเชื่อก็คือความศรัทธาต่อพระพุทธเจ้า ในรูปแบบของการกระทําก็คือฉันทะความพอใจในรูปแบบของการลงมือก็คือความเพียรค่ะเราต้องรักษาตรงนี้เอาไว้ให้ตลอดอย่าให้มันหายไปไหนเช็คอยู่ตลอดเวลานะคะว่ามันหายหรือเปล่าถ้ามันหายไปเนี่ยต้องรีบเอามันกลับมาเพราะว่าถ้ามันไปไกลแล้วเนี่ยมันเอากลับมาไม่ได้เนี่ยมันจะอันตรายต่อตัวเราเนี่แหละถ้ากุศลในฝ่ายศรัทธาหายไปถ้ากุศลในควายของความเพียรหายไปหรือแม้กระทั่งความพอใจในความดีหายไปเนี่ยจบค่ะชีวิต บางคนเนี่ยทำความดีมาตลอดเลยนะไม่รู้ว่าอยู่ดีๆเนี่ยไปพอใจในสิ่งที่ไม่ดีตอนไหนเลยนะมันไหล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 ไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นมันต้องเช็กกันทุกวันว่าจิตของเราเนี่ยมันยังพอใจต่อคําสอนของพระพุทธเจ้าหรือเปล่ามันพอใจต่อความดีที่ประกอบด้วยปัญญาตามหลักคําสอนของพุทธเจ้าหรือเปล่ามันต้องเช็คทุกวันค่ะท่านใดจะทําวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะสําหรับช่วงของรายการธรรมวารีขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยะสารธรรม ท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอพระคุณท่านพระอาจารย์บัวเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพานสองขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกๆท,ท่านค่ะที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการธรรมวารีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ